คนก็อยู่ในรายการซ่ามูฟวี่รีวิวเฟสที่2นะครับและวันนี้ผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง From Me To You ฝากใจไปถึงเธอเป็นหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะและอันนี้ส่วนตัวเลยคือนี่คือหนังญี่ปุ่นเรื่องแรกๆเลยนะที่ผมได้ดูในชีวิตเพราะแต่ก่อนได้ดูแต่แบบพวกมาสไลเดอร์อุลตร้าแมนอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ย For Me To You เนี่ยถือเป็นเรื่องแรกๆเลยแบบได้ดูหนังจริงๆจังๆอ่ะและมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้ผมรักเรื่องนี้มากๆเลยนะเรียกได้ว่าในบรรดาหนังรักญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากที่สุดแล้วก็อันนี้นิดนึงก่อนเข้าเรื่องนะครับคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ผมอาจจะหายแบบไม่ได้หายไปเลยนะแต่ว่าอาจจะทำคลิปน้อยลงเพราะว่าผมตอนนี้อยู่ในช่วงฝึกงานนะครับทำให้ผมเวลาในการทำคลิปเนี่ยมันน้อยลงมากๆขอเน้นเรียนก่อนละกันเนาะเข้าเรื่องกันเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะชมหนังเรื่องนี้มากๆเลยคืองานภาพเรื่องนี้ถ่ายได้สวยมากๆคือเห็นได้เลยว่าหนังเรื่องนี้จะเน้นภาพโทนเย็นตลอดทั้งเรื่องเลยนะทำให้ตอนดูเนี่ยเรารู้สึกสงบอบอุ่นและเคลิ้มไปกับมันดีคือรู้สึกสบายอะตอนดูอะและมันก็จะมีความแฝงความรู้สึกเศร้าโศกอยู่นิดๆหน่อยๆนะและมุมกล้องต่างๆหน้าหลายๆฉากนี่คือถ่ายได้สวยมากคืองานดีอะมันดูค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆดีการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับอันนี้บอกก่อนส่วนตัวเป็นคนที่ไม่เคยอ่านตัวมังงะไม่เคยดูตัวอนิเมะของหนังเรื่องนี้นะมีผ่านๆตาบ้างแหละแต่ไม่เคยดูแบบจริงๆจังๆดังนั้นนะครับนี่คือความคิดของคนที่ดูแต่หนังอย่างเดียวเลยนะเรื่องราวมันก็จะพูดถึงการส่งความรู้สึกจากคนนึงไปอีกคนนึงก็คือตัวพระเอกกับตัวนางเอกนั่นแหละเนาะคือมันก็คือหนังรักวัยรุ่นนั่นแหละมันเล่าแบบเรื่อยๆไม่น่าเบื่อมันเล่าแบบค่อยๆให้เราซึมซับเรื่องราวของมันค่อยๆซึมซับอารมณ์ของมันและมันดูไม่บิ้วอารมณ์มากจนเกินไปขอให้พูดกันตามตรงเลยนะคือผมมองว่าหนังญี่ปุ่นในช่วงหลังๆมาเนี่ยหนังรักนะหนังรักญี่ปุ่นในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันบ้าบิ้วอารมณ์จนแบบเอี้ยนอะแต่เรื่องนี้มันกำลังดีไงตอนดูเลยไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงอะไรกับการบิ้วอารมณ์ของหนังเรื่องนี้เลยนะและมันเป็นหนังที่มีหลากหลายอารมณ์ทั้งช่วงอารมณ์สดใสช่วงทุกข์ช่วงสงบสุขช่วงอบอุ่นอะไรเงี้ยและเพลงประกอบของหนังเรื่องนี้ก็ฟังสบายๆดีมันเคลิ้มไปกับมันดีจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังชอบเปิดเพลงประกอบของหนังเรื่องนี้ฟังอยู่เพราะผมฟังแล้วอ่ะมันรู้สึกผ่อนคลายตัวละครในเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆโดยเฉพาะตัวละครนำอย่างตัวนางเอกกับตัวพระเอกเนี่ยมิอุระฮารุมะที่รับบทเป็นคาเซฮายะเนี่ยเป็นตัวละครที่สดใสมากๆแล้วเวลาเราดูฮารุมะยิ้มนี่เป็นดาริแบบว่าดูเขาสดใสจริงๆแต่ที่อยากจะชื่นชมมากที่สุดเลยก็คือคุณมิกาโกะทาเบะนะครับที่รับบทเป็นซาวาโกะนะครับอันนี้คือดีที่สุดในเรื่องแล้วเขาสามารถแสดงความหลากหลายของอารมณ์ตัวละครได้ดีมากๆและตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่เราเห็นการพัฒนาตัวละครได้ชัดเจนมากที่สุดในเรื่องเลยจากที่ตัวละครนี้จะเป็นแค่ตัวละครแบบไม่กล้าเข้าสังคมขี้อายอะไรเงี้ยชอบทำสีหน้าน่ากลัวจนไม่มีใครกล้าเข้ามาคุยอะไรเงี้ยจนกลายมาเป็นตัวละครที่ค่อยๆมีความสดใสขึ้นเรื่อยๆการแสดงของคุณมิกาโกะทาเบะนี่เป็นอะไรที่แบบยกมือให้จริงๆชื่นชมจริงๆว่าแสดงดีมากๆและนี่ส่วนตัวเลยคือผมชอบมิกาโกะทาเบะมากๆคือเขาเป็นคนที่หน้าตาน่ารักอ่ะสังเกตว่าคุณมิกาโกะทาเบะจะเป็นคนที่น่ารักแนวสไตล์บ้านๆเนาะดูไม่แต่งหน้าเยอะดูแบบคือเขาสวยแบบธรรมชาติอ่ะน่ารักแบบธรรมชาติอ่ะและที่ส่วนตัวมากส่วนตัวจริงๆเลยคือผมเป็นคนที่แบบแพ้คนที่มีรักยิ้มมากอ่ะและคนมิกาโกะทาเบะมีรักยิ้มมันเลยแบบโอ้ยเอานิ้วจิ้มจริงๆเลยตัวละครซาวาโกะเลยได้ใจผมไปเต็มๆเลยครับแบบแล้วก็อันนี้นอกเรื่องนะก็ได้ข่าวว่าคุณมิกาโกะเนี่ยแต่งงานแล้วด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากใจแฟนจากใจผมเลยคือแบบยินดีด้วยจริงๆโอเคนอกเรื่องไปเยอะแล้วกลับเข้าเรื่องบ้างตัวละครอื่นๆในกลุ่มเพื่อนของตัวนางเอกเพื่อเอกเนี่ยจริงๆก็มีเรื่องราวมีสตอรี่ของตัวเองด้วยเหมือนกันนะถือว่าหนังเรื่องนี้ใช้ตัวละครได้คุ้มค่ามากๆข้อเสียสำหรับผมไม่มีนะถ้าให้พูดกันตามตรงแต่ว่าก็ยังมองเลยว่ามันเป็นหนังรักที่ไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ว่าก็ชอบแหละก็ยังชอบหนังเรื่องนี้แหละสรุปเลยแล้วกันก็เป็นหนังรักที่แบบละมุนละไมมากอบอุ่นเลยการเล่าเรื่องกระชับดีมากๆไม่น่าเบื่อเลยนักแสดงเล่นได้ดีมากๆโดยเฉพาะมิกาโกะทาเบะที่รับบทเป็นซาวาโกะนี่คือดีมากๆใจได้
ใจผมไปเต็มเลยเพลงประกอบก็ชอบมากๆนะครับคะแนนที่จะให้ก็เอาไปเลย Very Good ไปเลยครับแนะนำให้ดูจริงๆผมชอบหนังเรื่องนี้มากแล้วก็หนังจบอย่าเพิ่งปิดนะครับพอช่วงระหว่างที่เครดิตมันขึ้นน่ะมันก็ยังมีเรื่องราวต่ออยู่นะระหว่างเพลงขึ้นน่ะทำให้เรื่องราวมันดูจบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้หรือคุณว่ามีหนังรักที่ดีกว่าหนังเรื่องนี้สามารถแนะนำมาได้นะครับเผื่อผมจะอาจจะลองไปดูส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย